วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ซอสชัยสวัสดิ์บางนาตราดก็มาสิทธิ์ขาเข้า02-3166-778มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98SMS 482-7772 ซินวักตามด้วยข้อความขอบคุณสมุลุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอห์นไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพและขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับก็ต้องบอกว่ากับงานรถยนต์ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ใช่ไหมครับกับงานบิ๊กมอเตอร์เซลก็จะมีข่าวในเรื่องราวของ Subaru นะครับจะเปิดตัว Subaru XV Crosstechต้องบอกว่าคือการนำ Subaru XV เนี่ยมาตกแต่งใหม่นะครับเพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตแล้วก็ดีไซน์ที่ฉบเฉียวนะครับถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยมีจำหน่ายจำนวนเป็นลิมิเต็ดจำนวนจำกัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยก็จะมีรถยนต์ Subaru นะครับพร้อมด้วยรุ่นอื่นๆนะครับนำมาจัดแสดงแบบครบทุกรายการผลิตเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Subaru ได้แบบสบายกับดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็ของสมนาคุณพิเศษแบบจุใจเลยนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของเจ้า Crosstech เขาตั้งชื่อใหม่ด้วยใส่ชุดแต่งเข้าไปหล่อเลยดูดีทีเดียวนะครับทั้งหน้าท้ายเลยพิสูจน์ความพิเศษแบบไม่ซ้ำใครของ Subaru XV Crosstech Crossover สายพันธุ์สปอร์ตได้ในงาน Big Motor Sale นะครับตั้งแต่วันที่20ถึง28สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาผมบอกว่าพลาดแล้วคุณจะเสียใจนะครับกับเป็น Limited Edition เลยครับผมอ่ะมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายเรามาดู SMS กับอาจารย์มีคำถามเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ CC น้อยครับแล้วก็เอาเทอร์โบใหญ่มาใส่เนี่ยจะมีผลเสียไหมแล้วก็อาจจะให้ความเห็นมาเกี่ยวกับ Ford ตระกูล Ford EcoBoost อะไรอย่างงี้ครับใหญ่แล้วเหรอ EcoBoost ต้องใหญ่แล้วเหรอเทอร์โบก็ไม่ได้ใหญ่นะก็เหมาะสมกับเครื่องยนต์นะคือเทอร์โบจริงๆไม่ได้ดูที่ขนาดโข่งหน้ามันต้องดูที่โข่งหลังใช่มั้ยนะว่าจะมันทำงานเต็มที่ที่รอบเท่าไหร่เขาก็มีสเปคของเทอร์โบอยู่เชื่อว่าวิศวกรที่เขาออกแบบเขาคำนวณอย่างดีแล้วตามลักษณะนิสัยของรถแต่ละรุ่นไม่ว่าจะซีซีน้อยเนี่ยเขาอาจจะเซตมาเพื่อเอาเทอร์โบมาบูสต์ตั้งแต่รอบต้นๆเลยอาจจะเดี๋ยวนี้พันกว่ารอบก็เทอร์โบก็ทำงานแล้วหรือจะไปทำงานที่รอบสูงหน่อยนั่นหมายถึงว่าเครื่องยนต์มีกำลังอยู่แล้วในกรณีนี้ส่วนใหญ่เขาเซตมาเครื่องยนต์ซีซีน้อยเนี่ยเทอร์โบก็จะทำงานเร็วเพื่อตอบสนองได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับส่วนใหญ่ไม่น่ามีปัญหานะแล้วก็ถ้ามองเรื่องเครื่อง EcoBoost ของ Ford ก็ไม่ได้ใหญ่นะใช่เทอร์โบเขาก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรก็ลงตัวเหมาะสมดีเท่าที่ลองขับแล้วเป็นไง EcoBoost EcoBoost จริงๆแล้วเครื่องยนต์ EcoBoost ในส่วนของเครื่องเบนซินแต่ตระกูลของ Ford EcoBoost เนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักสำคัญอยู่3ประการก็คือ1เลยก็คือระบบหัวฉีดไดเรกเป็นเบนซินฉีดตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ครับอันดับ2เลยก็คือระบบวาล์วแปรผันคู่ก็คือ TIVCT หมายความว่าเป็นแปรผันอิสระทั้งไอดีและไอเสียที่หัวแคมนะครับอันสุดท้ายเลยก็คือระบบเทอร์โบชาร์จในการอัดอากาศในยุคก่อนเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยปลายยุค80ต้นยุค90เนี่ยมีการนำเอาเทอร์โบมาใช้ในเครื่องยนต์เล็กๆเยอะมากนะครับแล้วความนิยมก็จะน้อยแล้วก็หายไปเนื่องจากเรื่องของมลพิษบ้างอะไรบ้างแล้วการตอบสนองต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์เทอร์โบยุคเก่าเนี่ยมันตอบสนองช้าเทอร์โบรุ่นเก่าๆมันแหลกยังไม่สู้เทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ได้อันนี้มีวาล์วแปรผันเข้ามาช่วยด้วยใช่มีวาล์วแปรผันปุ๊บมันก็ทำให้การสร้างแรงบิดในรอบต่ำเนี่ยตอนที่เทอร์โบยังไม่บูสต์เนี่ยมันช่วยทำการชักนำอากาศและก็การคายไอเสียได้ลึกไวกว่าทำใหไม่จำเป็นที่จะต้องปรับอัตราส่วนการอัดอะไรให้มันวุ่นวายอัตราส่วนการอัดในปัจจุบันที่เป็นไดเรกก็อัตราส่วนการอัดสูงอยู่แล้วมันก็มีผลทำให้แรงบิดของตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยที่เครื่องยนต์ยังไม่เทอร์โบยังไม่บูสต์เนี่ยมันมีแรงบิดพอนะครับการตอบสนองของช่วงของแรงบิดเนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟแรงบิดของเครื่องเบนซินเทอร์โบยุคใหม่เนี่ยมันมาเร็วตั้งแต่พันกว่าพี่บอมบอกไปใช่อยู่สูงขึ้นไปสูงเลยแล้วก็ค้างไปประมาณ 4,000 กว่ารอบ 5,000 รอบหลังจากนั้นปุ๊บแรงม้าสูงสุดมาทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันมีความยืดหยุ่นมากเลยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์
ครื่องยนต์ยุคใหม่มีการออกแบบให้สามารถที่จะทนทานวัสดุศาสตร์ดีขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเทอร์โบแล้วนะฮะครับอ่ะขออนุญาตรับสายหน่อยมีสายเข้ามาคุณเป้าครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับฮัลโหลครับพี่จิ๋มครับเชิญครับว่าไงครับคุณเป้าพอดีสอบถามว่าใช้ตัว All New Titan 26นะครับตัว Myvec 2.4 ครับผม All New Titan ใช่ครับตัวยนต์ Myvec 2.4อ่ะใช่เกียร์ออโต้ครับครับก็คือไปสูงบอกว่าเติมน้ำมันเครื่อง 8.3 ลิตรเนาะแต่ว่าถามหลายๆคนว่าเต็มที่ว่าเติมแค่8ลิตรหรือเปล่าว่าให้สอบถามตอนนี้ก่อนนะครับเติมน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ใช่น้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องเป็นถ่านน้ำมันเครื่องเนี่ยครับที่ศูนย์บอกว่าใช้ทั้งหมด 8.3 ลิตรใช่ครับแล้วก็ยังไงนะฮะก็คือพอถามในกลุ่มนะครับว่าเต็มที่ปกติก็เติม8ลิตรอยู่แล้วได้ว่าตัวใหม่มาหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจข้อมูลนะครับคือการเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับแต่ละครั้งที่ถ่ายเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับแต่โดยธรรมชาติเนี่ยเราต้องเชื่ออิงตามคู่มือกำหนดนะครับแต่เวลาเติมคู่มือไม่ได้บอกเลยครับคู่มือมันไม่มีระบุสเปคว่าต้องเติมเท่าไหร่ลองสอบถามศูนย์บริการทุกศูนย์หรือถามสักงานใหญ่ว่าเช็คระยะของไททัน 2.4 ไมเวกเนี่ยรุ่นเกียร์ออโต้ขับ2ใช่ไหมฮะใช่ครับขับ2ครับใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรนะครับเอาข้อมูลจากบริษัทแม่เลยนะครับแต่เวลาใช้งานจริงต้องเรียนอย่างนี้มันคนละเรื่องกันเครื่องยนต์ร้อนแค่ไหนการเอียงของตัวรถนะครับหรือครับจังหวะของการถ่ายนะครับถ่ายตอนเครื่องร้อนหรือถ่ายตอนเครื่องเย็นก็ต่างกันนะมีผลเพราะของเก่ามันออกไม่หมดเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องหรือเปล่าก็มีส่วนครับแต่ตัวเลขเพราะว่ามันต่างกันไม่เยอะไอ้ 8.3 กับ8ลิตรเนี่ยมันนิดหน่อยเองครับไม่มีผลเลยฮะไม่มีผลใช่ไหมครับครับทั้งพวกนี้รถไปใส่กล่องมาเงี้ยครับพอดีใส่กล่องมาทั้งยกคันดันคันหลังเงี้ยครับจะมีผลด้วยหรือเปล่ากับดอกมันเครื่องเนี้ยครับไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าสเปคตามที่โรงงานกำหนดแต่พี่ว่าน่าเชื่อถือที่สุดส่วนที่คนข้างนอกบอกว่าเติมแค่8เนี่ยหรือว่าจะเติมเกินไปจริงๆไอ้จุด3เนี่ยมันก็ไม่ส่งผลอะไรนะไม่ส่งผลเลยเครื่องก็ไม่ส่งผลใช่ไหมครับก็ไม่เกินขีดบนสุดนะครับเวลาวัดนะครับแล้วก็หลังจากที่เราดับเครื่องประมาณ3นาทีแล้วด้วยนะส่วนในเรื่องใส่กล่องเพิ่มเติมมีผลไหมไม่มีผลกับน้ำมันแต่มีผลกับเรื่องวารันตีที่ศูนย์วารันตีโอเคครับตอนนี้รับอะไรนะฮะอ๋อโอเคครับเพื่ออยากได้ข้อมูลแค่นี้ครับครับได้ครับครับขอบคุณครับครับเวลาปฏิบัติจริงบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป๊ะตามที่เห็นนะครับเพราะว่าถ่ายออกเนี่ยอย่างที่บอกอะถ้าเครื่องร้อนกับเครื่องเย็นน้ำมันเครื่องมันร้อนไม่เท่ากันถ้าเครื่องมันเย็นเนี่ยน้ำมันเครื่องมันก็ยังหนืดๆอยู่กว่ามันจะไหลลงมาหมดเนี่ยมันก็ออกไม่หมดใช่ก็ยังมีตกค้างอยู่หรือการจอดเอียงนะครับเอียงหน้าเอียงหลังเอียงข้างเนี่ยมีผลต่ออ่างนะฮะนะครับครับผมอ่ะมีทักทายเข้ามาพี่กรณ์วัชรพลนะครับรายงานตัวมาดู SMS กันต่อนะฮะเขาถามว่าน้ำดันเกิดจากฝาโก่งอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือมาจากสาเหตุอื่นน้ำดันออกจากหม้อน้ำใช่ไหมฮะอาการน้ำดันก็คือเปิดฝาหม้อน้ำแล้วน้ำพุ่งขึ้นมาแหละน้ำดันมีฟองอากาศไหมมันมีหลายแบบนะน้ำดันเนี่ยใช่ต้องยังไงพี่เอ็กก็ดันเล็กๆเป็นเหมือนพายน้ำเหมือนน้ำกำลังเกือบจะเดือดขุดขึ้นมาขุดเหมือนกับน้ำจังหวะที่น้ำกำลังชงชาได้เนี่ยประมาณ90กว่าองศายังไม่ถึง100องศาเนี่ยนะครับมันจะมีพายน้ำขึ้นมาเล็กๆอันนี้คือปุดเล็กๆมันอาจจะเกิดจากปะเกนเริ่มมีการแตกแล้วร้าวเล็กๆยังไม่ถึงขั้นแบบน้ำหายแบบชัดเจนแต่ว่ามันเริ่มฟองแล้วว่ามันเริ่มมีน้ำพายน้ำออกมาอันนี้ก็อาจจะมีระยะที่นานหน่อยแต่ถ้าดันอีกแบบนึงคือดันเป็นฟองใหญ่แล้วเหมือนน้ำเริ่มเดือดแล้วอันนี้มันจะเริ่มมีแรงดันในระบบแล้วอย่างเช่นเราเห็นคราบที่ฝาหม้อน้ำมีแรงดันออกมาหรือที่ถังพักน้ำเริ่มมีแรงดันออกมาอันนี้มันจะส่งผลแล้วว่าน้ำจะหายเยอะพอสมควรส่วนใหญ่แล้วก็มาจากฝาใช่ไหมอาการโดยตรงมีปะเกนแตกหรือฝาแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าครั้งแรกที่เป็นพายน้ำเล็กสังเกตง่ายๆก็คือท่อของน้ำออกเนี่ยด้านบนเนี่ยที่ออกจากเครื่องยนต์เนี่ยจะมีความแข็งครับเรากดไปปุ๊บเดี๋ยวเฮ้ยมันแข็งมากอาจแสดงว่ามีแรงอัดมันมีแรงดันในระบบมีแรงดันในระบบใช่ไหมปกติมันจะมีแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ถ้าสมมติมันมีน้ำดันมามันก็จะเยอะและสุดท้ายเลยก็คือดันจนหม้อน้ำระเบิดเลยท่อยางหม้อน้ำตัวบนเนี่ยธรรมดาบีบเนี่ยมันต้องบีบลงนิดๆบีบแล้วมันต้องลงแต่ไม่ใช่ว่าบีบแล้วฟีบเลยนะถ้ามันต้องมีบีบแล้วมันต้องลงอยู่แต่ถ้ากดไม่ลงเลยแข็งโป๊กเลยแข็งโป๊กหรือบางคนที่ท่อยางเก่าๆเนี่ยจะเห็นเลยว่า
ท่อยางมันบวมเหมือนโอ้โหเหมือนจะระเบิดนี่รีบเปลี่ยนโดยด่วนนะนั่นคือมีแรงดันอยู่แล้วในกรณีที่มีปัญหาเรื่องความร้อนและน้ำหายแล้วเราเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่หม้อน้ำแตกหรือท่อยางบนเนี่ยมันแตกเปลี่ยนแค่นั้นเราใช้งานต่อใช้ไปไม่นานก็เจออาการเดิมอีกก็แสดงว่าปัญหาจริงๆต้นเหตุจริงมันไม่ใช่มาจากตัวท่อยางท่อยางไม่ได้เสื่อมมันมาจากน้ำที่ดันออกมาจากแรงดันหรือฝาสูงไปสูงไปปกติในระบบนั่นเองนะครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวดีๆของศูนย์บริการช่วงล่างมาตรฐานกับออสซี่ออโตโซนครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่นั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆ ก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์ต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคันด์เพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตชัวร์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่025634455-7หรือ18/8ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ17/7ออโตโซนถนนสายไหมเกตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะ
ได้รับฟีดแบ็กกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับSharp, that's why.